ด้วยการตรวจสอบรุกพื้นที่ป่าบริเวณเขาใหญ่นะคะซึ่งจากการตรวจสอบคิริมายารีสอร์ทพบว่าประเภทที่มาของเอกสารสิทธิ์ในโครงการคิริมายารีสอร์ทตามการตรวจสอบของคณะทำงานกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้ปรากฏว่านส3กทั้ง50ฉบับที่นำมาแสดงอาจจะมีบางส่วนค่ะที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายติดตามจากรายงานคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะเราครอบครองมาเช่นไรเราออกเท่านั้นเพราะนั้นการที่เราออกเนี่ยที่ดินเราหายเราไม่สนใจเพราะเราซื้อมาแบบนี้แล้วคิริมายารีสอร์ทชี้แจงขั้นตอนการซื้อที่ดินเดิมที่ถูกสร้างเป็นสนามกอล์ฟและนำไปพัฒนาต่อตามด้วยที่ดินนส3กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟจากหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงการคลังและยืนยันว่าที่ดินในโครงการไม่เคยซื้อจากชาวบ้านและไม่เคยซื้อเพิ่มเติมจากที่เคยมีเมื่อปี2545ได้รับการเสนอขายจากบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จัดการทุกส่วนมาเราก็เชื่อว่ามีความถูกต้องนะครับเราก็เลยเอามาพัฒนาต่อการลงทุนทำสนามกอล์ฟให้ได้มาตรฐานนะฮะพัฒนาโรงแรมนะครับจัดสรรพื้นที่นะครับตั้งแต่พอเราได้พื้นที่มาทั้งสองส่วนเนี่ยเราก็ได้มีการนำนส3กนะครับมาออกโฉนดนะครับพร้อมกับขออนุญาตจัดสรรที่ดินแล้วก็มีการจำหน่ายโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกเรื่อยมาคณะทำงานจากกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบโครงการคิริมายารีสอร์ทที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบที่ดินประมาณ 1,600 ไร่แยกเส้นทางเอกสารสิทธิ์ไว้2ประเภทคือที่ดินส่วนที่แสดงเอกสารสิทธิ์สืบเนื่องมาจากสค.1ที่เป็นเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินก่อนประมวลกฎหมายที่ดินบังคับใช้เมื่อปี2497และครอบครองก่อนประกาศเขตป่าไม้ถาวรเมื่อปี2506หากตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินตรงตามหลักฐานสค.1 นี้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายอีกส่วนหนึ่งคือนส3กที่มาจากเอกสารสิทธิ์นค.3ในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองตามประกาศแผนที่คณะปฏิวัติเมื่อปี2515ที่นำพื้นที่ป่าโครงการรถไฟมวกเหล็ก 2.4 ตารางกิโลเมตรและป่าปากช่องหมูสี 444 ตารางกิโลเมตรคิริมายารีสอร์ทมีที่ดินกว่า 1,052 ไร่อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองออกเอกสารสิทธิ์ตามขั้นตอนที่ระบุในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและคาดว่าที่ดินส่วนนี้อาจจะมีที่มาเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่ดิน644ไร่ของคิริมายาที่อยู่ในเขตขยายของนิคมทับซ้อนกับที่ดินของสปก.จึงมีข้อสงสัยถึงความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์นส3ก.ในที่ดินส่วนนี้มีครอบอยู่2ส่วนคือส่วนนิคมเดิมนะครับกับส่วนภาคขยายที่อยู่นอกเส้นเขียวลงมาข้างล่างเนี่ยนี่คือเขตที่จำแนกให้กับสปก.ในภายหลังเพราะฉะนั้นเอกสารเนี่ยตรงนี้โอเคแต่ตรงนี้นะครับเอกสารนิคมขยายตรงนี้เอกสารตรงนี้มันจะไม่ชอบเพราะเอาเอกสารนค.3มาออกถนนในที่นิคมนี่ครับมันจะเป็นปัญหาแบบนี้แต่ในชั้นนี้เราไม่ได้บอกว่าทางบริษัทเป็นอะไรเพราะบริษัทได้มาโดยสุจริตตามกฎหมายนะครับมันก็ได้แต่เฉพาะตามแผนที่แนบท้ายตามประกาศคณะปฏิวัติเท่านั้นเองนะครับแต่ทีนี้ว่าอย่างกรณีที่มีการล้ำกันออกไปเนื่องจากว่าเมื่อปี38นะครับมีการชี้กันไปว่าแนวเขตนิคมไปอยู่ตรงเส้นสีเหลืองนะครับก็ในสมัยนั้นเนี่ยเจ้าที่ก็มีการดำเนินการกันออกไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีได้สั่งการเราตรวจสอบอยู่อีกประเด็นปัญหาหนึ่งที่คณะทำงานตั้งข้อสังเกตคือมีการสร้างหรือปรับสภาพที่ดินทับร่องน้ำและทางสาธารณประโยชน์กว่า200ไร่ในพื้นที่คิริมายาหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อดูจากแผนที่จะพบถนนสาธารณะในเส้นสีแดงและร่องน้ำสาธารณะเส้นสีน้ำเงินกระจายทั่วที่ดินของคิริมายารีสอร์ทคือน้ำต้องไปธรรมชาติแต่ว่ามันมีรอยปิดตัวนี้ก็ต้องไปดูรอยปิดตัวนี้ว่าเอ๊ะจุดปิดตัวนี้ทำตอนไหนปิดกันตอนไหนใช่ครับครับนี่แหละครับต้องไปดูว่าใครทำกันตอนไหนนะครับการลุกล้ำสาธารณะหรือเปล่าเพราะมีการพัฒนาสนามกอล์ฟเราก็บอกว่าจริงๆก็ยืนยันนะครับว่าลำรางสาธารณะในโครงการยังคงอยู่ครบนะครับมีทิศทางน้ำอะไรทุกอย่างอยู่ครบบริษัทไม่เคยทำการก่อสร้างนะฮะใดๆปิดกั้นทางน้ำหรือทำให้รางน้ำหายไปการตรวจสอบของคณะทำงานจากกระทรวงยุติธรรมอาจต้องย้อนกลับไปถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่ออกเอกสารสิทธิ์บนที่ดินผืนนี้โดยเฉพาะส่วนที่อยู่นอกเขตนิคมสร้างตนเองลำตะคองตามแผนที่แนบท้ายประกาศคณะปฏิวัติ
ด้านเอกสารสิทธิ์บางฉบับอาจต้องตรวจสอบที่มาทั้งความถูกต้องของตำแหน่งที่ตั้งและช่วงเวลาออกเอกสารว่ามีความเชื่อมโยงกับการทุจริตหรือออกเอกสารโดยมิชอบหรือไม่อุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน